สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่6นะคะเป็นเรื่องการเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้านะคะการบันทึกจากการศึกษาค้นคว้าเป็นการบันทึกสิ่งที่ควรจดจำจากการฟังการดูหรือว่าการอ่านนะคะเพื่อเตือนความจำสามารถนำมาทบทวนหรือใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการนะคะต่อไปเป็นวิธีการเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้านะคะวิธีการเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้าก็คือข้อที่1นะคะต้องเข้าใจและสามารถจับประเด็นสำคัญของเรื่องได้โดยใช้หลักการตั้งคำถามและตอบคำถามดังนี้นะคะอันดับแรกก็คืออ่านหรือฟังหรือว่าดูเรื่องอะไรอยู่นะคะหลังจากนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องนั้นมีลำดับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะข้อที่2นำคำตอบนะคะมาเรียบเรียงจดบันทึกเป็นเรื่องราวนะคะข้อที่3ใช้อักษรย่อในการบันทึกนะคะเพื่อความรวดเร็วเช่นกทม.จุดย่อมาจากกรุงเทพมหานครนะคะข้อที่4ใช้ภาษาของผู้บันทึกเองแต่ต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะคะข้อที่5บอกวันเดือนปีที่บันทึกและแหล่งที่มาของความรู้นั้นเช่นชื่อหนังสือผู้แต่งสถานที่ชมหรือว่าดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องต่อไปนี้นะคะลองอ่านแล้วก็ลองศึกษาตัวอย่างจากการเขียนบันทึกนะคะเรื่องตัวอย่างเรื่องนี้คือเรื่องสารอาหารสำหรับเด็กนะคะการรับประทานอาหารที่ดีจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตได้ดีและมีการเรียนรู้ที่สมวัยนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคอ้วนและโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำหนักเช่นเบาหวานโดยผู้ปกครองควรดูแลการบริโภคของเด็กด้วยเช่นสนับสนุนให้เด็กรับประทานผักและผลไม้เลือกรับประทานโปรตีนที่ดีเช่นเนื้อแดงไม่ติดมันธัญพืชต่างๆและไข่รับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดและขนมขบเคี้ยวในปริมาณที่น้อยนะคะและดื่มน้ำหรือนมแทนที่จะดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและคาเฟอีนสูงค่ะการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีความสมดุลของสารอาหารต่างๆนั้นจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือวัยรุ่นนะคะผู้ปกครองสามารถพัฒนาและปรับปรุงรวมถึงสนับสนุนอุปนิสัยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ได้ซึ่งมีกลยุทธ์ง่ายๆ5อย่างคือมีการรับประทานอาหารในครอบครัวอย่างสม่ำเสมออาหารที่รับประทานควรมีความหลากหลายและมีประโยชน์ผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงการบังคับให้บริโภคอาหารและพยายามให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเตรียมหรือปรุงอาหารหรือคิดเมนูอาหารอย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะสามารถทำได้ทั้ง5ข้อที่กล่าวมาเช่นบางครั้งอาจจะต้องรับประทานฟาสต์ฟู้ดพอต้องออกไปข้างนอกก็รับประทานได้ไม่ต้องเข้มงวดมากนักให้พยายามทำให้เป็นธรรมชาติไม่ใช่การบังคับเด็กๆโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านหนังสือพิมพ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะจากหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันจันทร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2551หลังจากที่อ่านข้อมูลจนจบแล้วนะคะเราก็มาตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเพื่อนำไปบันทึกอย่างเช่นข้อแรกเขาถามว่าอาหารที่ดีมีลักษณะอย่างไรเราก็จะตอบได้ว่ามีสารอาหารต่างๆสมดุลและครบถ้วนนะคะส่วนข้อที่2การบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างไรเราก็จะตอบว่าช่วยให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพดีมีการเรียนรู้ที่สมวัยช่วยป้องกันโรคอ้วนและเบาหวานไปข้อที่3นะคะถามว่าวิธีการสนับสนุนอุปนิสัยการบริโภคอาหารที่ดีมีอะไรบ้างเราก็จะตอบได้ว่าข้อแรกนะคะรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอข้อ2อาหารควรมีความหลากหลายและมีประโยชน์ข้อ3ผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ข้อที่4หลีกเลี่ยงการบังคับเด็กให้บริโภคอาหารข้อที่5ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเตรียมหรือคิดรายการอาหารที่รับ
ประธานทีนี้ตัวอย่างการบันทึกความรู้นะคะย่อหน้าแรกเราก็ต้องเขียนก่อนว่าเรื่องที่เราบันทึกเนี่ยคือชื่อเรื่องอะไรเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าเรื่องที่เราบันทึกคือเรื่องสารอาหารสำหรับเด็กนะคะข้อมูลของโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการจากหนังสือพิมพ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะจากไหนก็คือจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะฉบับวันจันทร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2551บันทึกเมื่อไหร่ก็คือบันทึกเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2551ค่ะทีนี้เมื่อนักเรียนทำการบ้านนะคะนักเรียนก็จะต้องมีย่อหน้านี้ด้วยต้องบอกชื่อเรื่องบอกที่มาของเรื่องว่ามาจากไหนนะคะของใครฉบับถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็ต้องบอกว่าฉบับวันที่เท่าไหร่บันทึกเมื่อไหร่นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนวันที่นักเรียนทำการบันทึกหรือว่าทำการบ้านนั่นเองแล้วก็จับเนื้อหาใจความสำคัญนะคะเนื้อหาที่เราตอบคำถามไปเมื่อกี้5ข้อนะคะเอามาเรียบเรียงให้เป็นความเรียงนะคะเหมือนอย่างตัวอย่างก็คืออาหารที่ดีต้องมีสารอาหารต่างๆสมดุลและครบถ้วนช่วยป้องกันโรคอ้วนและเบาหวานการบริโภคอาหารที่ดีช่วยให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพดีมีการเรียนรู้สมวัยวิธีการส่งเสริมอุปนิสัยการบริโภคอาหารที่ดีคือรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวอย่างสม่ำเสมออาหารควรมีความหลากหลายและมีประโยชน์ผู้ปกครองควรเป็นตัวอย่างในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงการบังคับเด็กให้บริโภคอาหารและควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการเตรียมหรือคิดรายการอาหารที่รับประทานเดี๋ยวเราไปดูคลิปการอธิบายการเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะเด็กการเขียนบันทึกความรู้สวัสดีครับน้องๆเคยสังเกตกันบ้างไหมครับในช่วงชีวิตของเรานั้นมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายบางสิ่งเป็นสิ่งที่ดีอยากที่จะจดจำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่อยากที่จะจดจำและในวันนี้พี่ก็มีวิธีการที่จะช่วยให้น้องๆจดจำได้อย่างง่ายนั่นก็คือการเขียนบันทึกนั่นเองถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูกันนะครับว่าการเขียนบันทึกนั้นจะมีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างเสียงเคาะประตูดังขึ้นพร้อมเปิดออกว้าพี่วินกำลังทำการบ้านอยู่หรอคะลินกะว่าจะชวนออกไปเล่นซะหน่อยพี่ไม่ได้ทำการบ้านหรอกจ้ะแต่พี่กำลังเขียนบันทึกอยู่อีกเดียวก็เสร็จแล้วเขียนบันทึกอะไรล่ะคะเขียนบันทึกในแต่ละวันว่าเราทำอะไรบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าบันทึกเหตุการณ์ประจำวันจ้ะแสดงว่าการเขียนบันทึกนี่ก็มีหลายวิธีใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นพี่วินช่วยอธิบายให้รินฟังหน่อยสิคะได้สิการฝึกเขียนนั้นทำได้หลายวิธีเช่นเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันบันทึกส่วนตัวบันทึกความรู้บันทึกจากการอ่านหนังสือหรือเอกสารต่างๆการฟังคำบรรยายการอภิปรายหรือการศึกษานอกสถานที่จ้านอกจากนี้นะรินการเขียนบันทึกความรู้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การเขียนของเรามีการพัฒนาขึ้นอีกด้วยและการบันทึกของเรานั้นก็จะเป็นประโยชน์อีกด้วยจ้าเป็นประโยชน์ยังไงคะก็สิ่งที่เราบันทึกนั้นจะเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการอ้างอิงประกอบกับสิ่งต่างๆยังไงล่ะถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือแล้วพบเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและเราอยากจะบันทึกเราจะเริ่มบันทึกยังไงคะในการบันทึกความรู้จากสิ่งที่อ่านนั้นเราจะต้องบันทึกหัวเรื่องชื่อหนังสือผู้เขียนหมายเลขหน้าของหนังสือและแหล่งที่มาแต่ถ้าจะบันทึกในรูปแบบการฟังหรือการดูให้บันทึกวันที่หัวข้อเรื่องชื่อผู้บรรยายและสถานที่จากการฟังหรือดูการบันทึกจากสิ่งที่ฟังหรือดูก็อย่างเช่นการฟังคำบรรยายใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าพักทำกิจกรรมกันสักครู่แล้วค่อยมาดูกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเราจะมีวิธีการบันทึกยังไงบ้างคะง่ายๆเลยขั้นตอนแรกเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องที่จดบันทึกให้ถ่องแท้ก่อน
ต่อมาก็บันทึกเฉพาะส่วนที่สำคัญเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเป็นต้นหลังจากนั้นเรียบเรียงความคิดลำดับเรื่องหรือเหตุการณ์ก่อนหลังเพื่อให้ไม่สับสนสามารถใช้อักษรย่อในการบันทึกเพื่อความรวดเร็วได้เช่นชั่วโมงเป็นชจุดมจุดโรงเรียนเป็นรอรอจุดเป็นต้นและสุดท้ายใช้สำนวนของตนเองในการเขียนซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและกระชับจ้าพี่วินมีตัวอย่างที่เป็นการอ่านแล้วบันทึกให้น้องดูไหมคะมีสิแต่ต้องหาก่อนนะนี่ไงตัวอย่างการบันทึกความรู้การเขียนบันทึกความรู้จะเขียนแบบนี้เลยหัวข้อเรื่องความเข้าใจกับโรคเอดส์จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4ของกระทรวงศึกษาธิการหน้า117ถึง118วันที่บันทึก31ตุลาคม2555โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเรียกว่าไวรัสเอดส์หรือ HIV เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีการฟักตัวระยะหนึ่งซึ่งอาจจะนานเป็นปีหรือมากกว่า10ปีระยะแรกที่เป็นจะไม่ปรากฏอาการเมื่อไวรัสเพิ่มจำนวนมากขึ้นและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายภูมิคุ้มกันร่างกายจะเสื่อมลงติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายและเมื่อร่างกายทนไม่ได้จะเสียชีวิตในที่สุดอาการของโรคเอดส์ในระยะต้นอาจมีต่อมน้ำเหลืองโตทั่วตัวต่อมามีอาการมากขึ้นเช่นเป็นเชื้อราในปากโรคปอดอักเสบสมองเสื่อมอาการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเป็นเอดส์เต็มขั้นอาจใช้เวลาหลายปีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อโรคเนี้ยไม่ใช่โรคที่ติดต่อกันได้ง่ายนักเราไม่ควรรังเกียจผู้ป่วยโรคนี้แต่ควรดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไม่ให้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือทางเลือดการตรวจเลือดจะทำให้ทราบว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าเขียนอย่างนี้นี่เองแต่ก่อนอื่นน้องจะต้องจำเนื้อหาให้ได้ก่อนใช่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นเราไปเล่นกันเถอะอย่าลืมนะครับน้องๆเราควรที่จะฝึกเขียนบันทึกความรู้บ่อยๆเพื่อจะทำให้น้องๆเขียนเก่งขึ้นและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับหลังจากดูคลิปไปแล้วนักเรียนน่าจะเข้าใจการเขียนบันทึกมากขึ้นนะคะเราก็มาสรุปความรู้กันนะคะการเขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้าเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีช่วยให้มีคลังข้อมูลและประสบการณ์ในการเขียนเพิ่มมากขึ้นค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องแครอทผักที่เป็นแหล่งสำคัญของวิตามินเอในหน้าที่139นะคะแล้วตอบคำถามหน้าที่140แล้วก็บันทึกความรู้ในด้านล่างนะคะตามรูปแบบการเขียนบันทึกความรู้ให้ถูกต้องนะคะก็คือจะต้องมี2ย่อหน้าย่อหน้าแรกนักเรียนจะต้องบอกที่มาบอกชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องอะไรใครเป็นคนเขียนนะคะนำมาจากไหนจากหนังสือพิมพ์จากนิตยสารหรือว่าอะไรเขาจะมีบอกอยู่ท้ายเรื่องนะคะอย่างเรื่องแครอทเมื่อจบเรื่องแครอทปุ๊บเขาจะมีส่วนท้ายเรื่องที่เป็นตัวหนังสือตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างให้นักเรียนนำตรงนั้นนะคะมาเขียนในย่อหน้าที่1นะคะอย่าลืมเขียนด้วยว่าบันทึกความรู้วันไหนนะคะถ้าจำไม่ได้เปิดไปดูในตัวอย่างนะคะจะมีอยู่ในเล่มสีม่วงนะคะเปิดดูได้เลยเรื่องการเขียนบันทึกการอ่านนะคะบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่านนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะให้ครบทั้ง5ข้อแล้วถึงนำ5ข้อนั้นมาเรียบเรียงให้เป็นความเรียงนะคะดูตัวอย่างได้จากเล่มม่วงนะคะวันนี้จบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ